ผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนค่ะที่ทำการชุมชนอินทรคีรี1เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนอินทรคีรีนำสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกิจกรรมเริ่มโดยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดซึ่งการจัดการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในการทำแผลอย่างถูกต้องการออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงอายุหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยเจ้าภาพอาหารกลางวันวันนี้โดยคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด